สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าใจตรงกันนะวันนี้เจอกันแบบสดๆแต่สดแบบที่คุณณัฐวุฒิมาทางสายแล้วผมก็นั่งอยู่ที่ในสตูดิโอเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนำประเด็นข่าวสารในรอบวันนะครับสิ่งที่หลายท่านหลายคนเนี่ยให้ความสนใจมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับดูทัศนะมุมมองของคุณณัฐวุฒินะครับต่อประเด็นต่างๆวันนี้เนี่ยนะครับสื่อที่ติดตามการทำงานของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็นะครับหลังจากที่ท่านออกอาการโมโหโกรธาไปเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.อังคารที่แล้วนะครับหลังจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ท่านกลายเป็นคนพูดน้อยไปแล้วนะครับก็เมื่อการประชุมนะครับหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตั้งโพเดียมแถลงข่าวนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นหนึ่งในงบประมาณที่ใช้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีล้าน800,000 บาทเนี่ยนะครับตั้งโพเดียมให้นายกแถลงข่าวพูดไป32 วินาทีแล้วก็โบกมือบ๊ายบายนะครับขึ้นรถกลับทำเนียบรัฐบาลวันนี้เช่นเดียวกันครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ออกมาแถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวสวัสดีวันอังคารนะจ๊ะนี่นะครับแล้วก็พูดกันนะครับผู้สื่อข่าวก็กดการบันทึกเวลาทันทีวันนี้พูดไป36 วินาทีนะครับแล้วก็ปล่อยให้รองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามแถลงข่าวแทนเหตุผลกลใดท่านถึงเป็นเช่นนั้นหรือว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านกำลังจะปฏิรูปตัวเองเหมือนที่เคยประกาศไว้เมื่อตอนต้นปีว่านะครับปี2559ปีวอกเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะปรับเปลี่ยนตัวเองจะปฏิรูปตัวเองนะครับโมโหให้น้อยลงใจเย็นให้มากขึ้นนะครับทำไปทำมายังไม่พ้นเดือนแรกของปีวอกเนี่ยนะครับท่านก็ออกอาการนะครับอย่างที่เราเห็นอย่างที่เราทราบกันนะครับก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวก็คงจะได้ไปนะครับพูดคุยกันกับทางด้านของคุณณัฐวุฒินะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจโฆษกคสช.รู้สึกว่าช่วงนี้แถลงกันถี่ยิบเขาแถลงกันอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับเอาละตอนนี้เราจะไปพูดคุยกันกับคุณณัฐวุฒินะครับสวัสดีครับคุณณัฐวุฒิครับสวัสดีครับคุณสุรเชษฐ์สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ขออนุญาตพบกันทางสายแบบถ่ายทอดสดครับครับผมก็เกริ่นนำไปพอสมควรนะคุณณัฐวุฒิครับเรื่องของท่วงทำนองของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่เมื่ออังคารที่แล้วเนี่ยเห็นภาพกันหลังการประชุมก่อนทั้งก่อนการประชุมครม.และหลังการประชุมครม.ท่านดุดันโมโหโกรธามาวันนี้เนี่ยนะครับแถลงข่าว36 วิแล้วก็หนีนักข่าวไปมองปรากฏการณ์ตรงนี้ยังไงครับก็เป็นปรากฏการณ์ซ้ำๆเดิมๆนะครับที่เวลานายกท่านมีอารมณ์ประเภทปรี๊ดแตกทีนึงเนี่ยท่านก็จะประกาศว่าจะพูดน้อยว่าจะมอบหมายโฆษกมอบหมายใครก็ตามแล้วอีกสักข้องเนี่ยสื่อสารกับสังคมแทนครับแล้วก็เป็นได้อยู่พักนึงครับนะฮะแล้วทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมอีกครับว่าตัวท่านนายกคงจะไม่สามารถสร้างคาแรคเตอร์ใหม่หรือบุคลิกใหม่ในการให้สัมภาษณ์หรือในการสื่อสารต่อสาธารณะได้แล้วล่ะครับประวัติเกือบ2 ปีมาแล้วเนี่ยมันก็เห็นชัดว่ายามใดที่ท่านถึงอารมณ์แล้วก็เป็นอันว่าได้เห็นภาพแปลกๆกันทีนี้มันน่าคิดเหมือนกันนะฮะคุณสุรเชษฐ์ครับเพราะว่าเห็นบ่อยๆเข้าหลายครั้งเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออังคารที่แล้วเนี่ยมันชัดมากเพราะทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเนี่ยใช่ครับประชาชนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะที่ท่านบอกว่าจะเข้ามาปฏิรูปประเทศบอกว่าจะเข้ามาจัดการปัญหาเนี่ยนะฮะก็ขนาดจัดการตัวเองหรือจัดการกับอารมณ์ของตัวเองเนี่ยยังลำบากเลยครับแล้วประชาชนเนี่ยจะตั้งความหวังกันยังไงนี่เขาก็พูดกันแล้วการแสดงออกอย่างที่ท่านนายกมีอารมณ์ออกมานั้นน่ะถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับเป็นรัฐบาลปกติมีสภาปกติมีฝ่ายค้านเขาทำหน้าที่เนี่ยนะครับผมก็ไปยากเลยนะครับคือจะเจอกับการตรวจสอบจะเจอกับการตั้งคำถามจะเจอกับกระทู้โน่นนั่นนี่มันก็จะทำให้ตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยกลายเป็นเป้าหมายของทุกฝ่าย
นี่ถ้านึกภาพเป็นรัฐบาลเลือกตั้งครับแต่พอเป็นรัฐบาลอำนาจพิเศษอย่างนี้นี่นะครับมันก็ทำให้ภาพของการเป็นรัฐาธิปัตย์หรือภาพของการใช้อำนาจรัฐเข้ามากดทับส่วนต่างๆของสังคมเนี่ยมันก็ยิ่งชัดมากขึ้นยิ่งนายกหลุดมากเท่าไหร่เนี่ยภาพของความเป็นผู้นำรัฐประหารก็จะยิ่งตอกย้ำอยู่ในใจของผู้คนมากขึ้นเท่านั้นนะครับครับแต่ว่าและผมเรียนว่าฝ่ายกองเชียร์เนี่ยเขาก็เชียร์กันนะคุณสุรเชษฐ์ครับเขาก็ตรงแอบท่านนายกเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาและผ่านไปว่านักข่าวเอาหนุนว่านักข่าวไปถามจี้นักข่าวไปถามกวนนักข่าวไปถามแล้วเนี่ยถามไม่เอาข่าวจะถามหาเรื่องไปนู่นนะครับทั้งที่ถ้าเราเห็นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีทุกคนน่ะก็ต้องเจอสื่อมวลชนเขาทำหน้าที่ทั้งนั้นนะครับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่อำนาจรัฐหรือว่าการบริหารเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงคือใครจะประเมินยังไงผมไม่ว่านะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมเห็นว่าอำนาจรัฐของรัฐบาลชุดนี้แม้ว่าจะมีอำนาจพิเศษอยู่ล้นเหลือก็ตามเนี่ยแต่ในความรู้สึกของประชาชนเนี่ยเป็นขาลงแน่นอนครับคือถ้าเราจับอาการถ้าเทียบเคียงกับรัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลปกติรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งการออกอาการของผู้นำลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันสะท้อนภาวะขาลงได้ครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วตัวพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยผมว่าท่านก็รู้ดีนะว่ายิ่งเดินไปยาวๆเนี่ยมันก็จะเป็นภาระที่หนักอึ้งของตัวท่านตอนนี้ถ้าไปเคาะประตูหัวใจดูกันได้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าตัวพลเอกประยุทธ์ท่านอยากลงเร็วแล้วด้วยซ้ำไปครับแต่ว่าคนรอบข้างที่เป็นองคาพยพนะฮะอันนี้แหละพยายามที่จะยื้อพยายามที่จะลากเพราะว่าตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยแบกรับอยู่คนเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยท่านมาแล้วมันไม่มีอะไรท้าทายอยู่ข้างหน้านอกจากว่าลงยังไงให้สวยเท่านั้นเองครับด้วยดังนั้นที่ท่านเน้นว่ารถแมปต้องไม่ยืดรถแมปต้อง60น่ะอันนั้นนะครับสะท้อนอาการแต่ผมไม่แน่ใจว่าคนรอบข้างเนี่ยจะเอาด้วยหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าองคาพยพทั้งหลายเนี่ยอยากอยู่ต่อ นานๆนะครับอ๋อครับก็ด้วยเหตุนี้แหละที่จะถามท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะถามคุณณัฐวุฒิเนี่ยว่าด้วยเหตุนี้หรือเปล่าที่พลเอกประยุทธ์ถึงย้ำนักย้ำหนาเลือกตั้งไม่ควรเกินกลางปี60แต่ขณะที่นะครับองค์รัฐาธิปัตย์ย้ำอย่างนี้นะคุณณัฐวุฒิแต่ดูเหมือนว่าคนเขียนรัฐธรรมนูญก็บอกว่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้กลางปีอาจจะไม่ใช่ละต้องปลายปีนู่นโดยซ้ำไปนั่นแหละครับนี่แหละเขาเรียกว่าสะท้อนอาการคุณสุรเชษฐ์ครับแต่ว่าอาการที่พลเอกประยุทธ์สะท้อนมาเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันอาจจะเป็นคนละอาการ ขออภัยอาจจะเป็นคนละอาการกับความรู้สึกของคนรอบข้างครับทีนี้ก็สุดแท้แต่ท่านนะครับว่าท่านจะประเมินสถานการณ์ยังไงครับแต่ผมยืนยันได้ว่าผ่าน59ไปเนี่ยไม่หมูแน่ๆครับครับฮะด้วยท่วงทำนองในลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าคนเนี่ยจับอาการได้ว่าโอ้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.อึดอัดเต็มทนเบื่อหน่ายเต็มที่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยคนใกล้ตัวอีกหนึ่งคนนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยืนยันบอกอู้น้องตู่เนี่ยเป็นคนน่ารักไม่ได้เป็นคนขี้โมโหนะเป็นคนอารมณ์ดีด้วยซ้ำไปมองคิดว่าตรงนี้เนี่ยเพราะเขาคลุกคลีกันมานานจึงเข้าใจหรือมองเป็นนัยยะอย่างอื่นคุณณัฐวุฒิครับคือพลเอกประวิตรเล่นบทอื่นไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับก็ต้องเล่นบทเชียร์กันไปอุ้มกันไปอย่างนี้แหละแต่ว่าในเส้นทางของอำนาจซึ่งมันประกอบด้วยเรื่องผลประโยชน์ประกอบด้วยเรื่องอะไรต่างๆอีกมากมายเนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยความเป็นพี่เป็นน้องในกลุ่มนายทหารที่เขาเรียกบูรพาพยัคฆ์เนี่ยจะยังพยัคฆ์พเยิดเป็นจังหวะเดียวกันเนี่ยหรือไม่เพราะว่าที่ได้ยินมาเนี่ยนะครับมันก็มีอะไรน่าสนใจอยู่ในระหว่างความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันครับคืออำนาจกับผลประโยชน์นี่มันไม่เข้าใครออกใครนะครับคุณสุรเชษฐ์ครับคนที่เข้าไปแล้วเนี่ยก็อยากจะออกอ่ะแต่คนที่ยังไม่ได้เข้าเนี่ยก็อยากจะเข้าต่อไปให้ถึงอยู่เหมือนกันครับครับเพราะนั้นการที่พลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์ในท่วงทำนองอย่างนั้นเนี่ยนะคงไม่มีอะไรในกอไผ่นอกจากว่าเขาก็ว่ากันไปตามเกม
แต่ว่าสิ่งที่จะต้องตามดูก็คือระหว่างบรรทัดของความสัมพันธ์เพราะว่ายิ่งนานไปเนี่ยนะฮะมันยิ่งมีข่าวแปลกๆนะครับเช่นครับมีด็อกเตอร์คนหนึ่งไปอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในงานของกระทรวงทรัพย์นะครับที่เป็นข่าวใหญ่กันเนี่ยนะฮะใช่ครับแล้ววันสองวันนี้เนี่ยก็มีประเด็นเรื่ององค์การทหารผ่านศึกครับว่ามีคนไปอ้างไปเรียกรับผลประโยชน์กันอยู่ครับเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่มีความลับหรอกครับบรรดาพ่อค้าบรรดาผู้รับเหมาเข้าไปจ่ายใครที่ไหนอย่างไรเนี่ยวันหนึ่งมันก็ต้องมีกระเสนกระสายออกมาครับเหล่านี้นะครับมันน่าสนใจว่าภายใต้อำนาจปัจจุบันเนี่ยจะจัดการกับเรื่องแบบนี้เนี่ยให้มันชัดเจนให้มันเป็นที่ยอมรับของสังคมได้ยังไงครับเพราะว่าอำนาจ รัฐบาลอย่างเงี้ยนะครับพอเข้าปีที่2เนี่ยคุณสุรเชษฐ์เรื่องพวกนี้จะเริ่มออกครับเรื่องผลประโยชน์เรื่องข้อคอรหาการทุจริตคอร์รัปชันครับผมไม่ได้ไปกล่าวหาแบบฟันธงว่ารัฐบาลทำไปแล้วนะแต่ผมบอกว่ามันมีคนพูดกันหนาหูมากขึ้นหนาหูจนมันออกไปข้างนอกออกไปทางสื่อแล้วด้วยดังนั้นโค้งเหล่านี้ครับเป็นโค้งที่ผมว่าพลเอกประยุทธ์แกกำลังหาทางลงอยู่ครับคือประเมินสถานการณ์ที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยวันนี้เนี่ยเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักแต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับอำนาจของรัฐบาลโดยตรงก็คือบรรดาข้อกล่าวหาข้อร้องเรียนซึ่งมันเริ่มทยอยมีให้เห็นมาแล้วตอนนี้ครับอาการมันเริ่มออกไหมครับคุณสุรเชษฐ์เพราะว่าผ่านช่วงเวลาปีแรกของการบริหารเนี่ยนะครับล่วงเข้าปีที่2เนี่ยอย่าว่าแต่รัฐบาลอำนาจพิเศษอย่างนี้เลยครับเป็นรัฐบาลเลือกตั้งคะแนนนิยมสูงๆเนี่ยมันก็มีช่วงเวลาตกท้องช้างทีนี้รัฐบาลแบบนี้เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าไปสร้างมาตรฐานไว้สูงเรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันพอมีข่าวเข้าเองเนี่ยมันสองแรงบวกนะครับในความรู้สึกประชาชนครับแล้วความที่กระบวนการตรวจสอบเนี่ยมันก็ทำได้ยากลำบากเพราะฉะนั้นเมื่อระบบการตรวจสอบมันทำงานไม่ได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการตรวจสอบกันในทางสังคมมีการพูดคุยมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับซึ่งอย่างที่เรียนผมก็เป็นคนที่พอมีพรรคมีพวกมีเพื่อนมีถุงอยู่เนี่ยนะครับได้ยินเรื่องพวกนี้มาหนาหูขึ้นทุกทีแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วครับท่านจะแสดงบทไหนกันยังไงก็ว่ามาเถอะครับประชาชนเขาจับจ้องมองอยู่ฮะผมว่าครึ่งปีแรกของปี59เนี่ยมันน่าจะเห็นอะไรชัดขึ้นนะแล้วครึ่งปีหลังนะครับรัฐบาลจะพบกับโค้งอันตรายของจริงเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าใครจะไปขอวอดใครจะไปเคลื่อนไหวเดินขบวนอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะครับแต่ว่าโดยเกมการบริหารของรัฐบาลนี่แหละมันจะไปออกอาการในช่วงนั้นยิ่งถ้ารัฐธรรมนูญถูกคว่ำในประชามติด้วยนะครับคุณสุรเชษฐ์ครับครับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยครับครับแต่ว่าจังหวะเคลื่อนอย่างหนึ่งซึ่งเห็นในตอนนี้นะเอาช่วงแค่ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณณัฐวุฒิครับมันสะท้อนอะไรได้หรือเปล่าไม่ทราบนะเห็นการออกมาแถลงข่าวของทีมโฆษกคสช.ทียิบเลยนะครับก่อนหน้านั้นเราก็จะคุ้นหูคุ้นตากับพันเอกวินไทยสุวารีแค่เพียงคนเดียวล่าสุดเนี่ยมีตัวละครใหม่นะครับชื่อพันเอกวิยพงษ์กลิ่นพันธ์เนี่ยนะครับเอ๊ะมันสะท้อนให้เราเห็นอะไรหรือเปล่าทำไมทีมโฆษกคสช.ถึงขยันกันอย่างถี่ยิบเลยในช่วงนี้คงเป็นภาวะที่รัฐบาลเจอแรงเสียดทานจากหลายด้านนะครับครับเพราะนั้นเนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาก็จับทัดกันหน้าดูนะฮะเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยฝ่ายความมั่นคงลงมาเล่นเต็มตัวครับเรื่องการเมืองเรื่องรักษาพื้นที่ในสื่อเนี่ยเขาก็มีโฆษกมีตัวเล่นอะไรออกมามากขึ้นครับแต่ว่าเชื่อผมนะครับไอการจัดทัพแบบนี้เนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าสถานการณ์ใหญ่เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ประชาชนเริ่มตั้งคำถามกับรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆครับคือการมีโฆษกมากการมีทีมงานในโลกโซเชียลมากแล้วบอกว่าจะช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันทำปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารให้รัฐบาลเลยนะครับถ้าไม่มีเนื้องานที่ประชาชนยอมรับถ้าไม่มีตัวนโยบายหรือการแก้ปัญหาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเนี่ยชุดพวกนี้มีมากไปก็ไม่ได้ผลนะครับ
ครับอย่างที่ผมเคยเล่าในรายการนะคุณสุรเชษฐ์ครับในโลกโซเชียลเนี่ยเขาทำกันเป็นเรื่องเป็นราวมีหน่วยงานทั้งตำรวจทั้ง ICT ทั้งหน่วยงานโน่นนั่นนี่นะครับแล้วก็มีฝ่ายทหารเนี่ยเป็นคนคุมปฏิบัติการครับแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นในโซเชียลเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการออกข่าวเป็นเรื่องของการชี้แจงเป็นเรื่องของการตอบโต้แต่ว่าไม่เปิดเผยตัวว่าเป็นกลไกรัฐเนี่ยมาลงมือทำอันนี้เขาทำกันแต่ทำกันไปทำกันมาผ่านมาปีกว่านี่นะครับถ้าเนื้องานมันไม่มีผลงานมันไม่ออกเนี่ยการปฏิบัติการข่าวสารเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นเรื่องเลื่อนลอยครับครับฮะดูปฏิบัติการข่าวสารที่เขาออกมาตอบโต้หรือออกมาแถลงข่าววันนี้ก็จะจับทิศทางไปในแง่ของการโต้นักการเมืองที่มาวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าเรามองแล้วเนี่ยคุณนัทวุฒิจริงๆแล้วบทบาทและหน้าที่ในเรื่องนี้น่าจะเป็นทีมงานโฆษกของกรท.หรือกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสียมากกว่าซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงก็นี่แหละครับบรรยากาศเนี่ยพอรัฐบาลเห็นว่าทุกเรื่องเนี่ยนะครับมันเป็นแรงเสียดทานที่พุ่งเป้าไปถึงเนี่ยครับก็ต้องเล่นกันเองแล้วพอเล่นกันเองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพอคนเยอะแล้วประเด็นมันแต่ละเรื่องเนี่ยมันแหลมคมเนี่ยนะฮะครับสักพักมั่วเป็นธรรมชาติเลยคุณสุรเชษฐ์แล้วก็พูดไปพูดมาไม่รู้บทใครเป็นบทใครอย่างที่คุณสุรเชษฐ์ตั้งข้อสังเกตนะครับครับพอรัฐธรรมนูญเสร็จนิ่งจริงจริงพอเข้าสู่โหมดประชามติกันเต็มตัวเนี่ยนะฮะมีการรณรงค์มีการเปิดเวทีก็จะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์บรรยากาศมันก็จะแหลมคมขึ้นทุกวันเลยนะฮะครับผมว่าบรรดาทีมที่ตั้งกันนะเดี๋ยวก็มั่วครับครับวันนี้เนี่ยล่าสุดนี่เองเมื่อตอนสัก4โมงเย็นเนี่ยนะฮะทีมโฆษกคสช.ออกมาแถลงดูว่ามีอยู่2เรื่องหลักๆที่สำคัญนะคุณณัฐวุฒิครับเรื่องหนึ่งเตือนนักการเมืองเตือนพรรคการเมืองบอกว่าขอความร่วมมือขอร้องให้แสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญอย่างสร้างสรรค์คำว่าสร้างสรรค์นี่มันตีความหมายกว้างนะครับคือผมว่าที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เวลานี้เนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรที่ไม่สร้างสรรค์นะแต่ตัวเนื้อหาของรัฐธรรมนูญต่างหากอะที่มันไม่สร้างสรรค์นะครับเพราะถ้าใช้คำว่าสร้างสรรค์กับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันใช้ได้ก็ต่อเมื่อมันถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตยครับแต่เมื่อมันไม่เป็นไปตามหลักการเสียแล้วเนี่ยอันนั้นแหละครับเป็นเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์การวิพากษ์วิจารณ์การอธิบายความของบรรดานักการเมืองนักวิชาการนักเคลื่อนไหวหรือใครก็แล้วแต่ที่พูดถึงรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยนะไปดูนะครับแต่ละประเด็นเนี่ยจับต้องได้ทั้งนั้นแหละครับสิ่งที่กรท.พยายามอธิบายต่างหากที่มันเลื่อนลอยมันจับต้องไม่ได้เช่นการไปบอกว่าให้เลือกตั้งโดยกาบัตรใบเดียวเนี่ยตอบโจทย์ของประเทศเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกมันจะเปิดโอกาสยังไงล่ะครับมันไปตัดสิทธิประชาชนแท้ๆครับเดิมเนี่ยเขาได้เลือก2ใบเนี่ยนะฮะผมยกตัวอย่างเนี่ยครับเขาเลือก2ใบเขาเลือกได้ทั้งคนทั้งพรรคสามารถเลือกแตกต่างกันได้อือฮึนี่ให้ไปเลือกใบเดียวก็แสดงว่าถ้าเลือกปั๊บเนี่ยมัดมือชกประชาชนเลยครับว่าถ้าเลือกคนนี้ก็เท่ากับว่าได้พรรคนี้ไปด้วยนี่คือตัดสิทธิ์แท้ๆแต่ว่ากรท.ไปอธิบายว่าเป็นการให้สิทธิ์ประชาชนเพิ่มเติมครับแล้วไอ้ระบบเลือกตั้ง2ใบเนี่ยนะมันไม่มีเอาคะแนนประชาชนไปทิ้งน้ำเลยครับอือฮึก็คือเลือกตั้งกันใบเขตเอาจบกันไปใครชนะก็เป็นผู้แทนอีกใบนึงก็เป็นคะแนนของพรรคอยู่แล้วอ่ะก็เอาไปรวมกันบัญชีรายชื่ออยู่แล้วครับครับเนี่ยฮะผมยกตัวอย่างตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เห็นชัดๆว่าพอเนื้อหามันเบี้ยวเนี่ยนะครับคำอธิบายเนี่ยมันก็เลอะเทอะไปด้วยเพราะต้องอธิบายของเบี้ยวเนี่ยให้เป็นของตรงอ่ะทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะผมว่าโฆษกคสช.หรือใครก็ตามที่ออกมาแถลงเรียกร้องให้นักการเมืองวิจารณ์สร้างสรรค์เนี่ยนะต้องหันไมค์เนี่ยไปพูดใส่พวกกรท.หรือคนที่กำลังผลักดันร่างรัฐธรรมนูญให้ผ่านกันดีกว่าตรงนั้นแหละครับต้องการการสร้างสรรค์มากๆครับคือวันนี้เท่าที่ฟังการอธิบายมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลือกตั้งบัตรใบเดียวเหมือนอย่างที่คุณณัฐวุฒิว่าแม้กระทั่งเรื่องของการเลือกตั้งสว.ทางอ้อมซึ่งจริงๆแล้วนะมองทางไหนมันก็จะไปเลือกมาอ้อมอย่างไรก็สุดแท้แต่เนี่ยมันก็ไม่ใช่การเลือกตั้งโดยยึดโยงประชาชนอยู่แล้วนะครับและยังรวมไปถึงเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนนอก
ให้แต่ละพรรคเสนอกัน3คนขึ้นมาเท่าที่ฟังการอธิบายมาจนถึงวันนี้แต่ว่าเสียงสะท้อนที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันเองคุณณัฐวุฒิดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ออกมานั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องใดแทบทั้งหมดเลยผมว่าผ่านยากนะรัฐธรรมนูญเนี้ยครับแล้วถ้าคงเนื้อหาแบบนี้ไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับไอ้ประเด็นหลักๆที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่ปรับไม่แก้เลยนี่นะผมว่าจะเอาผ่านเนี่ยรัฐบาลหรือฝ่ายความมั่นคงก็ต้องเล่นกันหนักแล้วครับครับแล้วถ้าแพ้เนี่ยนะฮะหรือจะแพ้ขาดเอาด้วยพอแพ้ขาดเนี่ยความชอบธรรมของรัฐบาลที่จะอยู่ไปต่อเนี่ยนะอย่างที่คุณมีชัยแกที่พูดเอาง่ายบอกว่าถ้าไม่รับจะได้ฉบับโหดกว่านี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีห้องประชุมให้คุณมีชัยนั่งร่างรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งหรือเปล่าถ้าสถานการณ์มันไปถึงตรงนั้นเพราะว่าความหมายของการลงประชามติรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่สื่อสารกับผู้มีอำนาจเพียงแค่รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับประเด็นเนี่ยมันจะไปไกลถึงรับหรือไม่รับกระบวนการอำนาจของคสช.ด้วยและเมื่อถึงจุดนั้นก็คือกลางปี59ครับกลางปี59ก็หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยอยู่มาแล้วประมาณ2ปีเต็มเป็นช่วงเวลาตกท้องช้างพอดีครับดังนั้นใครก็ตามที่มีอำนาจมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐธรรมนูญน่ะคิดใหม่เลยครับผมรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมีธงหมายความว่าเขาต้องการอย่างนี้แหละเขาก็เลยเอาผู้รับเหมาชุดคุณมีชัยเนี่ยมาละครับแต่ธงเนี่ยมันต้องไม่ฝืนกับความเป็นจริงของสถานการณ์นะครับเพราะถ้าฝืนกับความเป็นจริงของสถานการณ์เนี่ยนะครับถึงตรงนั้นเนี่ยไม่รู้ทั้งธงทั้งคนถือธงเนี่ยมันจะยืนกันอยู่ยังไงนะครับแต่ว่าถ้าจับทิศทางดูณเวลานี้ณวันนี้เนี่ยนะครับคราวกรรมธิการยกร่างชุดอาจารย์บวรศักดิ์ยังมีตัวช่วยคือสปช.ช่วยคว่ำให้แต่รอบนี้เนี่ยถ้าผ่านไปนะโดยไม่ปรับแก้หรือไม่มีการท้วงติงอะไรใดๆทั้งสิ้นปล่อยไปถึงการลงประชามตินั่นถึงมือประชาชนโดยตรงแล้วความนี่เสียหน้านะเสียหายนะมีเท่าที่ฟังคุณนัทวุฒิสถานการณ์เนี่ยมันน่าคิดมากครับดังนั้นสิ่งที่อาจจะเกิดได้อีกอย่างนึงคือสุรเชษฐ์ครับก็คือถ้าหากกระแสการรณรงค์ไม่รับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันแรงขึ้นทุกทีนะครับแล้วฝ่ายความมั่นคงขนาดนี้เนี่ยเข้าส่งทีมงานเนี่ยลงพื้นที่แบบปูพรมแล้วเวลานี้เนี่ยนะครับตามพื้นที่ต่างๆตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาเดินกันทั่วหมดแล้วเพื่อเช็คกระแสประเมินกำลังครับถ้าหากว่าระหว่างทางที่เช็คกระแสกันเนี่ยเห็นว่ามันจะไม่ผ่านเอาแน่ๆเนี่ยนะครับเผลอเนี่ยผมเป็นห่วงว่าจะมีการใช้อำนาจพิเศษในประกาศคว่ำซะเองแล้วก็อาจจะเอารัฐธรรมนูญอะไรสักฉบับหนึ่งบังคับใช้เลยให้มีการเลือกตั้งครับอาจจะออกถึงขนาดนั้นได้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยรัฐบาลอยู่ยาวก็ยากอีกฮะเพราะว่าความชอบธรรมมันหายไปหมดแล้วครับด้วยกระบวนการอำนาจของรัฐบาลนั่นเองไม่แปลกใจแล้วครับที่เห็นพลเอกประยุทธ์ท่านเครียดแล้วก็มีอารมณ์แบบอื่นโลกเพราะว่าเวลานี้เนี่ยสถานการณ์มันตึงมือกับรัฐบาลนะครับครับคือดูสถานการณ์แล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเป็นใยพอสมควรนะคุณณัฐวุฒิครับก็น่าเป็นห่วงแล้วครับแต่ว่าไอ้คำว่าน่าเป็นห่วงของผมเนี่ยก็คือเราห่วงว่าวันเวลาที่ประเทศไทยกำลังหลงทางไม่ยอมเข้าไปตามหลักการประชาธิปไตยเนี่ยมันได้สร้างความเสียหายมันได้สร้างผลกระทบให้กับประชาชนเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วถึงที่สุดเนี่ยนะฮะมันไม่มีใครรับผิดชอบนะครับครับอำนาจนี้ที่เขามาเขาทำกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องปฏิรูปจะต้องแก้ปัญหาโน่นนั่นนี่เนี่ยสุดท้ายถ้าหากว่าทำไม่สำเร็จก็ไม่มีใครจะต้องออกมารับผิดชอบอะไรนะครับอย่างมากเขาก็โบกมือบายบายแล้วก็เดินจากไปมันเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตกลงบนบ่าประชาชนอีกแล้วครับนี่ต่างหากคือสิ่งที่ผมเป็นห่วงส่วนห่วงว่ารัฐบาลจะอยู่ยังไงเนี่ยผมไม่มีหน้าที่ไปห่วงนะครับครับเขาคงต้องห่วงกันเองครับเอาละมันมีมองว่าอาการยังไม่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็เอาที่ท่านสบายใจนะครับครับผมไม่ไปเถียงด้วยอ่ะ
ครับแต่ว่าแม่ดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยมันมีกระแสเสียงที่ค่อนข้างน่าจะรับฟังแล้วก็เสียงดังพอสมควรนั่นก็คือทูตสหรัฐอเมริกาพูดในการฝึกคอปบ้าโกรธที่สัตหีบที่ชลบุรีแต่เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาชวนคุณณัฐวุฒิคุยในเรื่องนี้นะครับได้ครับครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงครับไว้เกี่ยวกับการฝึกร่วมนะครับของทหารไทยและสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีกองกำลังจากนานาชาติเนี่ยมาร่วมฝึกด้วยนะครับที่เรียกกันว่าคอปบ้าโกเนี่ยนะครับก็ในหนึ่งในนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีคำพูดในพิธีเปิดเนี่ยนะครับของกรินเทาเซนเดวิสนะครับซึ่งก็เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมีวลีซึ่งเป็นวรรคทองซึ่งจะต้องขีดเส้นใต้กันผมจะไปถามกับทางด้านของคุณณัฐวุฒิกันนะครับคุณณัฐวุฒิครับครับผมคุณสุรเกียรติครับครับแม่ท่านทูตสหรัฐอเมริกาพูดอยู่2เรื่อง2ปมที่น่าสนใจนะแต่ผมจะรวบยอดพูดทีเดียวแล้วให้คุณณัฐวุฒิได้นะครับมองไปยังความเห็นหรือว่าสิ่งที่ท่านทูตพูดไว้นะครับ1คือเรื่องของการที่สหรัฐอเมริกาลดกำลังทหารฝึกร่วมคอปบ้าโกกับไทยเพราะเป็นกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่บอกว่านะครับประเทศใดที่มีรัฐบาลจากการรัฐประหารเขาจะลดกำลังทหารลง2นะครับวันนี้ความสัมพันธ์ไทยและสหรัฐอเมริกาแน่นแฟ้นมายาวนานแต่มันจะพัฒนาดียิ่งขึ้นกว่านี้อีกถ้าเป็นไปตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าไว้ว่าประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งตามรถแมพและมีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งโดยเร็วมองเรื่องนี้ยังไงครับเขาส่งสัญญาณต่อเนื่องมาตลอดนะครับแล้วก็มีเป็นท่าทีของต่างประเทศที่เป็นหลักในเรื่องประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศในกลุ่ม EU นะครับหรือว่าออสเตรเลียเหล่านี้หลายๆชาติเลยนะครับเขาก็มีท่าทีที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมากับเรื่องความไม่เป็นประชาธิปไตยครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าหากการเลือกตั้งมันไม่เกิดขึ้นตามรถแมพที่พลเอกประยุทธ์ได้ไปประกาศเอาไว้ซึ่งจริงๆเนี่ยท่านก็ไปประกาศไว้หลายประเทศและก็เลื่อนมาเรื่อยเนี่ยนะครับแต่เที่ยวนี้ถ้าหากเลยไปตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะเผชิญแรงกดดันจากอีกหลายๆประเทศและเวลานี้เนี่ยเราก็เป็นรองเขาในทุกประตูนะครับเพราะว่าเรื่องการบินเรื่องค่าแรงงานมนุษย์เรื่องอะไรต่อมีอะไรที่เราไปอยู่ในวงล้อมของการพิจารณาของกลุ่มประเทศประชาธิปไตยเขาเนี่ยครับมันไม่มีพื้นที่ต่อรองนะครับผมยืนยันมาตลอดว่าคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าแม้เป็นเรื่องเลวไหลเอามาพูดเอามาอ้างประชาธิปไตยอะไรกันนักหนาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีจะปกครองระบอบไหนก็ได้อันนั้นก็แบบไม่ได้ว่าผิดนะครับครับแต่ว่าในสังคมโลกยุคปัจจุบันเนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นต้นทุนสำคัญของประเทศในการที่จะไปยืนในเวทีระดับนานาชาติครับถ้าหากไม่มีประชาธิปไตยเสียแล้วเนี่ยก็ถือว่าต้นทุนสำคัญนี้เนี่ยมันหายไปมันก็เสียเปรียบเขาอยู่ดีครับครับเวลานี้เนี่ยนะฮะในอาเซียนเนี่ยมี2ประเทศคุณสุรเชษฐ์ครับที่กำลังประกาศต่อโลกว่าจะเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยคือเรากับพม่าแต่พม่าเนี่ยเขาเปิดประชุมสภาที่มาจากการเลือกตั้งเขาไปแล้วน่ะก็นั่นแหละครับคืออาการตอนแรกเนี่ยนะฮะพม่าเนี่ยโคม่ากว่าเราเยอะแต่พอมาถึงบรรทัดนี้ชั่วโมงนี้เนี่ยผมคิดว่านักวิเคราะห์การเมืองที่เขามองเข้ามาเนี่ยวิจารณ์ยากแล้วนะครับว่าอนาคตประชาธิปไตยของประเทศไหนสดใสกว่ากันระหว่างเรากับพม่าครับซึ่งเป็นเรื่องน่าตกใจนะฮะคือผมเนี่ยเอาใจช่วยให้ทางพม่าเขาเอาละครับเดินไปสู่เส้นทางที่ประเทศชาติประชาชนเขาได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราก็ดีใจล่ะครับแต่มันน่าตกใจอีกตรงที่ว่าเวลานี้ไทยเนี่ยนะครับซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยก็แสดงบทบาทของผู้ห่วงใยเพื่อนบ้านมาตลอดใช่ครับกำลังถูกมองจากสายตาเพื่อนบ้านด้วยความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยครับอาการวันนี้มันถึงตรงนี้ครับดังนั้นที่ท่านทูตกินเดวี่ท่านพูดมาเนี่ยนะฮะก็เป็นสัญญาณส่งไปถึงรัฐบาลโดยตรงอ่ะแล้วแน่ใจได้เลยนะครับว่าในช่วงของการรณรงค์ประชามติเนี่ยจะมีองค์กรระดับชาติหลายๆองค์กรเนี่ยแสดงตัวที่จะเข้ามาสังเกตการครับ
ผมประเมินปฏิกิริยาเนี่ยนะฮะจากสถานทูตหลายๆแห่งที่ก็ได้ติดต่อประสานพวกผมได้ไปพูดคุยกันบ้างได้โทรศัพท์ถามข่าวกันเนี่ยนะฮะ เขาให้ความสำคัญแล้วก็เพ่งเล็งเป็นพิเศษกับการทำประชามติรัฐธรรมนูญและถ้าหากกระบวนการทำประชามติมันมีอะไรที่ไม่ควรเกิดหรือมีอะไรที่มันไม่ชอบทำเลยนะเช่นว่าใช้กำลังทหารไปบีบคั้นไปกดดันชาวบ้านหรือว่ามีการสั่งการองค์กรรัฐเนี่ยนะครับสั่งผู้ว่าสั่งนายอำเภอนายอำเภอสั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรแบบนี้ครับก็คงจะมีปฏิกิริยาจากนานาชาติเข้ามาอีกผมไม่ได้บอกว่าเราต้องหงอต้องกลัวต่างชาติเขาเสียทุกเรื่อง 100% ไม่ใช่ฮะครับแต่โลกปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ประเทศเดียวไม่ได้แล้วถ้าอยู่ในเวทีโลกอย่างได้รับการยอมรับเนี่ยมันต้องอยู่ในฐานะประเทศประชาธิปไตยด้วยเรื่องนี้เป็นความจริงฮะแล้วก็เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องทำให้มันเกิดขึ้นได้ครับแม่ถ้าผมจะถามให้มันทันยุคทันสมัยหน่อยนะคุณณัฐวุฒิครับว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ไงได้อย่างไรเมื่อก่อนไทยคือผู้นำด้านประชาธิปไตยในอาเซียนแต่วันนี้กลายเป็นว่าประเทศในอาเซียนกลับมาตั้งคำถามว่าเมื่อไรไทยจะมีประชาธิปไตยเรามาถึงจุดนี้เพราะความขัดแย้งหลักของสังคมไทยเนี่ยครับมันยังสู้กันได้เสร็จนะครับคุณสุรเชษฐ์คือฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยครับต่อสู้คัดง้างกันมาในวิถีทางการเมืองเนี่ยตั้งแต่ปี2475บางช่วงเข้มข้นดุเดือดบางช่วงก็ดูเหมือนจะซาลาลาแรงลงไปเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันยังมีอยู่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเลยไม่ถูกปักหลักอย่างแข็งแรงในประเทศไทยครับทีนี้พอยุคสมัยเนี่ยมันทำให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารถึงทรัพยากรได้มากขึ้นเนี่ยนะครับผู้คนที่เติบโตขึ้นมากับยุคสมัยเนี่ยเขาโตขึ้นพร้อมๆกับสัญญาทางการเมืองเรื่องประชาธิปไตยดังนั้นการต่อสู้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแหลมคมมากๆแล้วมันออกได้ทั้งสองหน้านะทั้งบ้านนี้เมืองนี้ก็กลายเป็นอำนาจของฝ่ายอนุรักษ์นิยมไปเลยหรือบัตรนี้เมืองนี้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงสมบูรณ์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งสองแบบแต่ว่าในห่วงเวลาที่มันยังไม่จบกันเนี่ยนะฮะมันก็เลยพาประเทศไทยมาถึงจุดนี้ที่คุณสุรเชษฐ์ตั้งคำถามอ่ะครับแต่ถ้าส่วนตัวผมนะครับผมมั่นใจมากๆว่าจุดสุดท้ายเนี่ยเราไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนะครับเราต้องเป็นประชาธิปไตยแน่ๆเพราะนี่คือทางรอดเดียวของประเทศครับการปรองดองการสมัครสมานสามัคคีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยเป็นระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสากลครับเพราะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะมันหมายถึงหลักนิติธรรมมันหมายถึงความเป็นนิติรัฐครับมันหมายถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าที่เราเนี่ยมีปัญหากับเรื่องพวกนี้เพราะเราไม่ได้สร้างหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องนะทุกฝ่ายพูดเรื่องประชาธิปไตยหมดนะฮะทั้งฝ่ายนปช.หรือฝ่ายกปปส.หรือฝ่ายประชาชนทั่วไปที่เขาไม่มีสีไม่มีข้างแม้กระทั่งคณะรัฐประหารเนี่ยยังบอกว่ารัฐประหารเพื่อประชาธิปไตยของสุรเชษฐ์ครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยความหมายของประชาธิปไตยที่แต่ละฝ่ายพูดเนี่ยมันไม่ตรงกันครับทีนี้คำว่าประชาธิปไตยที่ผมคาดหวังเนี่ยคือประชาธิปไตยที่เป็นสากลนะครับเป็นหลักการที่ทั่วโลกเขายอมรับได้ครับตรงนั้นนะครับเราถึงจะเดินไปข้างหน้าอีกครั้งในระหว่างนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วครับเราก็ดูหลังเพื่อนบ้านเขาเดินนำไปก่อนกันก็แล้วกันครับแม่พอคุณณัฐวุฒิพูดถึงว่าประชาธิปไตยที่เป็นสากลแต่คนที่มาออกแบบสร้างรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะนำประเทศไทยไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่มันเป็นสากลเกิดเครื่องหมายคำถามอยู่เวลานี้มันจะเป็นไปได้หรือคุณณัฐวุฒิครับมันก็เป็นความยากลำบากแล้วครับเพราะว่าคนที่เขาเอามาทำงานบนเรือแป๊ะเนี่ยประวัติและผลงานที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยได้สร้างแนวทางประชาธิปไตยเลยครับทีมงานชุดของคุณมีชัยทั้งชุดเนี่ยรับใช้อำนาจรัฐประหารมาอย่างต่อเนื่องผลงานในการร่างรัฐธรรมนูญก็ชัดอยู่แล้วว่าร่างตอบโจทย์ต่อผู้มีอำนาจ
เช่นไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี34ก็ตอบโจทย์ให้รสช.เวลานั้นจนมีนายทหารจากรสช.มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมิฬมาเที่ยวนี้เวลาเปลี่ยนคุณมีชัยไม่เปลี่ยนนะครับครับแกอย่างเดิมอย่างเก่าเลยแล้วดูท่าทางเวลาให้สัมภาษณ์เวลาพูดจาอธิบายความเนี่ยดูจะมั่นอกมั่นใจเอามากซะด้วยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองจริงๆอันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าครับครับฮะแต่ว่าเอ๊ะถ้าปัญหาโดนเขียนรัฐธรรมนูญอย่างนี้นะครับก็คือเพื่อที่จะให้มีการสืบต่ออำนาจสืบทอดอะไรก็สุดแท้แต่เถอะแต่ว่าคนที่เขาอยู่ในอำนาจเวลานี้ก็ปฏิเสธโดยตลอดอ่ะคุณณัฐวุฒิไม่เอาไม่ได้ไม่สืบทอดผมไม่เป็นนายกคนนอกแน่นอน 100% ล้าน%แล้วจะเขียนไปเพื่ออะไรคุณสุรเชษฐ์ครับเห็นคนที่อยู่ในอำนาจเวลานี้เนี่ยปฏิเสธทุกคนมั้ยอ๋อครับครับคือคำว่าอยู่ในอำนาจเนี่ยเขาอยู่กันเป็นคณะเป็นพวงนะครับอ๋อครับไม่ได้หมายถึงใครคนใดคนหนึ่งคนที่ปฏิเสธหัวฟัดหัวเหวี่ยงนี่คือคนที่นั่งอยู่เวลานี้เป็นนายกรัฐมนตรีครับตัวเองไม่มีความท้าทายอะไรอีกแล้วความท้าทายอย่างเดียวของนายกประยุทธ์เวลานี้ก็คือลงยังไงให้สวยเท่านั้นเองครับซึ่งผมดูยิ่งนานยิ่งเหนื่อยนะครับโจทย์ข้อนี้จะเป็นโจทย์ข้อยากอ่ะครับแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยยังมีหลายคนนะแล้วเรื่องอำนาจเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครตอนเขายึดอำนาจรสช.ปี34นั่นน่ะหัวหน้าคณะคือพลเอกสุนทรคงสมพงษ์นะครับครับแต่พอถึงเวลาที่จะเข้ามาเป็นนายกหลังการเลือกตั้งตามกติกาที่คุณมีชัยร่างให้เนี่ยเป็นพลเอกสุจินดานะอ๋อใช่ครับพลเอกสุนทรพูดโดยทั่วไปว่าถ้าสุไม่เอาก็ให้เต้มันอ๋อคือบกบิ๊กเต้ตอนนั้นไอ้คำว่าสืบทอดอำนาจที่พูดกันอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยครับมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือตัวพลเอกประยุทธ์เป็นสำคัญหรอกมันหมายถึงองค์วงรวมอยู่ในนั้นแหละครับครับแล้วกติกาที่คุณมีชัยร่างมีข้อเรียกร้องให้งดสิทธิ์ทางการเมืองของคสช.ตอนไหนท่านรัฐประหารมาแล้วท่านบอกว่าท่านเสียสละท่านทำเพื่อชาติเนี่ยนะครับท่านออกแบบกติกามาชักขนาดนี้ท่านก็ควรจะแสดงสปิริตไม่เข้ามาในอำนาจไม่เข้ามาในการเมืองด้วยกติกาที่ท่านละครับคุณไม่ใช่หมดไม่มีเหตุผลที่จะไปตัดสินนะครับอ๋อครับก็คือเนี่ยครับถ้าในรัฐธรรมนูญนะเขียนซะหน่อยว่าเอาละคสช.ทั้งคณะห้ามข้องแวะข้องเกี่ยวกับการเป็นมีตำแหน่งแห่งหนหลังจากรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้จะ5ปี10ปีก็สุดแต่อันนั้นยังเชื่อได้นะฮะก็เอาให้มันชัดสิครับครับนี่กับนักการเมืองเนี่ยโอ้โหออกข้อบังกำหนดคุณสมบัตินู่นนั่นนี่สารพัดอ่ะครับแต่กับคสช.เนี่ยเปิดทางโล่งไว้เลยไอ้แบบนี้นะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายท่านอย่ามังหุดหงิดเลยครับว่าสังคมคิดมากนักการเมืองหาเรื่องวิจารณ์ช่องมันเปิดอยู่โต้งๆแบบนี้ไม่คิดก็แปลกนะครับครับครับแล้วไอ้พวกผมนี่ได้แค่คิดนะฮะแต่ฝ่ายที่เขาอยู่ในอำนาจเนี่ยทั้งคิดทั้งทำนะครับคุณสุรเดชครับครับถ้าเรามองนะผมมองปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้คุณณัฐวุฒิย้อนกลับไปคำที่คำว่าปรากฏการณ์เนี่ยนะครับดูจากท่วงทำนองของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญดูจากการออกมาแถลงข่าวของคสช.ต่อกลุ่มที่แสดงความเห็นต่างต่อร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะถ้าเราจะฟันธงไปเลยได้ไหมว่าอ้าวท้ายที่สุดเนี่ยร่างแรกของรัฐธรรมนูญเป็นอย่างเนี้ยร่างฉบับสมบูรณ์หรือร่างสุดท้ายมันก็คงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแก้ไขละผมว่าคงมีการปรับแก้บ้างนะครับเพื่ออธิบายกับสังคมว่าได้รับฟังนะแล้วก็แก้ให้ในบางส่วนแต่ส่วนที่ไปแก้เนี่ยจะไม่แตะสาระสำคัญที่ฝ่ายผู้มีอำนาจต้องการแล้วสาระสำคัญที่ฝ่ายผู้มีอำนาจต้องการเนี่ยก็คือประเด็นที่ว่าด้วยอำนาจทางการเมืองนั่นเองผมว่าตรงนั้นไม่แก้เช่นนายกคนนอกเนี่ยเขาไม่แก้ของเขาหรอกครับสบค.ลากตั้งเนี่ยอันนี้ก็ไม่แก้เอาอำนาจไปยัดใส่มือศาลรัฐธรรมนูญให้ลงดาบประหารรัฐบาลได้เลยก็ไม่แก้เลือกตั้งบัตรใบเดียวผมว่าเพื่อนๆก็ไม่แก้ครับทีนี้ก็จะไปแก้เรื่องอื่นแล้วก็จะอธิบายว่านักการเมืองเนี่ยสนใจแต่เรื่องอำนาจเรื่องดีๆไม่เห็นจะต้องพูดกันครับก็เรื่องดีๆเนี่ยท่านก็ว่าไปสิครับจะปราบโกงปราบทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไม่มีใครไปค้านไงแต่ที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดส่วนที่มันเป็นปัญหาครับแล้วไอ้ส่วนที่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ปัญหาของใครฝ่ายใดนะครับ
พราะร่างแบบนี้เนี่ยเดินไปข้างหน้าก็จะเป็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองอีกครับแล้วพอเป็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยใครล่ะครับเดือดร้อนก็ประชาชนนี่แหละครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ที่เขาทักท้วงทวงถามกันเนี่ยนะฮะที่บรรดาท่านกรทท่านก็พยายามที่จะอธิบายความผิดเบือนไปอย่างโน้นอย่างนี้ครับมันไม่เข้าใจกันเลยหรือยังไงคือตัวคุณมีชัยเนี่ยไม่ยอมรับไอ้สิ่งที่ตัวเองทำไว้ตั้งแต่ปี 3-4 แล้วเกิดปัญหากันเลยหรือยังไงครับหรือว่าคนหลับหูหลับตามเพราะความผู้มีอำนาจในฐานะเจ้าของงานใช้มาแล้วให้ทำอะไรตัวเองเป็นผู้รับเหมาทำกันไปตามนั้นถ้าอย่างนั้นก็เป็นชะตากรรมที่น่าเห็นใจของประเทศนะครับครับแต่ว่าดูท่าทีของคุณมีชัยนะเปิดรับฟังความคิดเห็นประสาอะไรคุณณัฐวุฒิไม่ทราบคือฟังความคิดเห็นควรที่จะฟังให้จบแล้วก็ไปแก้กันทีเดียวแต่เนี่ยพอใครแสดงความเห็นมานิดๆหน่อยๆออกมาโต้รายวันเลยก็เดี๋ยวพอเข้าสู่ประชามติจริงๆนะฮะครับก็จะโต้กันเข้มกว่านี้ครับคุณสุรเชษฐ์เพราะว่าคุณมีชัยอย่างว่าแหละครับรับงานเข้ามาแล้วครับแกก็ตั้งใจจะทำให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแสดงตัวเป็นองครักษ์พิทักษ์รัฐธรรมนูญร่างนี้ไปซะด้วยครับแต่ว่าไอ้ประเด็นที่เอามาโต้แย้งนะครับหรือว่าเอามาอธิบายความนั้นเนี่ยมันควรจะมีพื้นที่ให้คนที่เขาเห็นต่างเนี่ยได้ขึ้นอธิบายด้วยครับนี่พอมีการจะตั้งเวทีพูดคุยกันเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะก็มีการไปสกัดขัดขวางมีการไปเบรกกันต่างๆซึ่งก็เป็นปัญหาอีกอ่ะครับอย่างที่ผมเรียนว่ากรณีของคนที่มีความเห็นต่างร่างรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยนะครับพอเข้าสู่ช่วงสถานการณ์รณรงค์กันจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้อำนาจรัฐแบบไหนนะครับ ไอ้ที่เรียกคุณจตุพรไปที่ไปเบรกเวทีของนิด้าอย่างเงี้ยเป็นสัญญาณแล้วล่ะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วที่จะเคลื่อนไหวในการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจและไม่รับรัฐธรรมนูญครับทั้งแต่จะยากยังไงก็ต้องเดินนะครับ เพราะนี่คือรัฐธรรมนูญที่ถ้าหากผ่านไปแล้วบังคับใช้แบบนี้เนี่ยจะใช้ไปตลอดกาลจนกว่าจะมีการรัฐประหารอีกรอบนึงเพราะแก้โดยสภาเนี่ยเขียนว่าแก้ได้ครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันแก้ไม่ได้ครับฝ่ายรัฐบาลจะแก้ฝ่ายค้านไม่เอาด้วยก็จบแล้วครับภายใต้กติกาที่คุณมีชัยเขียนน่ะครับเพราะมันจะอยู่ยาวฮะอยู่นานอยู่ช่วงการประวัติศาสตร์ครับจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องช่วยกันนะครับครับแม้วันนี้ฝ่ายการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายพรรคการเมืองที่ยึดโยงกับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็ออกมาแสดงเรียกแสดงบทบาทแสดงท่าทีกันอย่างชัดเจนแต่มันก็ยังมีบางพรรคบางฝ่ายเหมือนกันเก็บเงียบแทงกั๊กหรืออะไรประมาณอย่างเนี้ยคุณณัฐวุฒิรู้สึกยังไงกับท่าทีตรงนี้บ้างครับผมไม่ได้ประหลาดใจนะแต่ผมคิดว่าประชาชนทั้งประเทศเนี่ยนะครับควรจะได้ไตร่ตรองแล้วก็พิจารณาพฤติกรรมของคนบางกลุ่มว่ายืนอยู่กับหลักการประชาธิปไตยหรือยืนอยู่กับหลักแห่งผลประโยชน์ทางอำนาจกันแน่ครับเอาพูดกันชัดๆเลยฮะประชาธิปัตย์จนถึงวันนี้ยังแข่งกัดอยู่เลย ส่วนกปปสเนี่ยผมว่าไปชัดแล้วนะว่าจะรับรัฐธรรมนูญแล้วเนื้อหาแบบนี้จะนำไปสู่การปฏิรูปอย่างที่คุณสุเทพประกาศบนเวทีชุมนุมได้ยังไงผมนึกไม่ออกครับแล้วคุณสุเทพก็บอกว่าบ้านเมืองที่ต้องการคือบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วโดยรัฐธรรมนูญอย่างนี้เนี่ยมันจะถึงประชาธิปไตยจริงๆเป็นไปไม่ได้ครับก็เลยอธิบายว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเกมอำนาจเกมประโยชน์นะครับแต่ว่าฝ่ายที่ชัดเจนไปแล้วเนี่ยก็ต้องชัดให้จริงนะครับครับอย่าชัดแล้วเลี้ยวก็ผมเชื่อว่าประชาชนที่เขาเชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่ยอมให้ใครเลี้ยวนะครับแล้วถ้าเลี้ยวเนี่ยอย่าคิดว่าประชาชนจะกลับไปตามนะครับผมว่าเขาเดินไปข้างหน้าหมดแล้วครับการประชามติคราวนี้เนี่ยผมเลยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปวันก่อนนะครับว่านี่คือประชามติครั้งสำคัญที่สุดอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ประเทศไทยครับแล้วการลงประชามติคราวนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นหมุดหมายสำคัญในการป้องกันไม่มีรัฐประหารเกิดขึ้นอีกครับรัฐบาลเวลาเขาพูดเนี่ยเขาก็พูดว่ามีรัฐธรรมนูญแบบร่างนี้ครับเพื่อจะได้ไม่ให้มีการรัฐประหาร
แต่ผมคิดหนักครับผมว่าถ้ามีรัฐธรรมนูญแบบร่างเนี้ยเดินไปข้างหน้าสักพักไม่กี่ปีจะเจอมีรัฐประหารอีกรอบเพราะว่าคนขัดแย้งกันทางการเมืองใช่ครับแต่ถ้าหากว่าประชาชนลงประชามติถล่มทลายนะครับว่าไม่รับเนื้อหารัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอันนั้นครับการรัฐประหารคราวหน้ากลับมายากนะครับก็สื่อสารกันอย่างนี้สำหรับฝ่ายประชาธิปไตยเข้าใจตรงกันนะนะครับวันนี้เวลาของเราหมดพอดีนะครับคุณณัฐวุฒิขออนุญาตขอบคุณนะครับยินดีครับครับฮะคุณผู้ชมครับเข้าใจตรงกันนะวันนี้ครบถ้วนในสาระในประเด็นที่นะครับเป็นสถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้ที่เรามาพบกันแบบสดๆกับเข้าใจตรงกันนะนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกับคุณณัฐวุฒิสายเกลือและทีมงานทุกท่านนะครับสวัสดีครับ